สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเหมือนอัปเดตครับมาอัปเดตกันเรื่องผลงานของน้องๆโฮมสคูลในปีที่แล้วของเรานะครับเพราะตอนนี้ก็รู้กันแล้วล่ะว่าไปไหนกันบ้างอะไรเนาะก็เดี๋ยวมาสรุปกันใช่นะครับจริงๆปีนี้เป็นปีที่ผลงานยอดเยี่ยมมากๆใช่นะครับผมจริงๆก็ยอดเยี่ยมมาตลอดแหละแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่น่าภูมิใจมากๆเลยก็เลยอยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับเราเล่ากันในมุมว่าได้ยูไหนกันบ้างแล้วได้เป็นคอร์สไหนกันบ้างแล้วกันอันดับแรกเลยครับปีนี้เราได้ UCL ทั้งหมด3คนอ๋อได้3คนสามคนเลยครับไหนบ้างพี่คอร์สแรกก็คือ Biomed นะครับ Biomedical Science ซึ่งเป็นท็อปของ UCL นะครับอันที่2 Economics อันนี้ก็ท็อปเหมือนกันอันสุดท้าย Psychology อันนี้ก็ท็อปเช่นกันครับ3 UCL ที่ได้คือท็อปหมดเลยครับโอเคอันนั้นคือที่แรกนะครับที่ต่อมาครับ Warwickวอริกได้มา2ที่ครับได้มา2ที่ครับอันแรกเนี่ยเป็นคอร์สอันนี้อาจจะไม่ค่อยรู้จักชื่อกันเท่าไหร่คอร์สชื่อ EPP นะครับมาจาก Economics Psychology and Philosophy ซึ่งก็เป็นซึ่งเป็นตัวท็อปสุดๆเพราะว่าคอร์สเนี้ยหาเรียนยากมากและตัววอริกเนี่ยมันท็อปที่สุดด้านอีคอนอยู่แล้วครับส่วนอีกคอร์สนึงที่วอริกเนี่ยก็เป็น Accounting and Finance ก็เป็นด้าน Business Economics เหมือนกันนะครับนั่นก็คือ UCL กับวอริกเนาะที่เหลือเนี่ยเราได้อย่างละคนนะครับก็มีเดอแรมเนี่ยก็คือเป็น UTOP เทียบเท่า Oxford Cambridge เลยได้มาในสาขา Natural Science ซึ่งการเรียน Natural Science ของ Durham เนี่ยคือมันมีความแบบมีกลิ่นอาย traditional เนี่ยคล้ายๆ Cambridge เลยนะครับอันต่อมาครับ Imperial Imperial นี่คือตัวท็อปตัวดังของแท้นะครับและด้านที่ได้เนี่ยคือ Chemical Engineering ซึ่งเป็นระดับ Top 3ของประเทศอังกฤษนะครับอันต่อมาคือ Computer Scienceที่ Leeds ตัวนี้ก็ตัวท็อปเหมือนกันนะครับที่พูดมาท็อปหมดเลยยังไม่มีอันไหนไม่ท็อปนะแล้วก็สุดท้ายก็คือด้าน Sociology นะครับที่บาร์ที่บาร์บาร์เนี่ยเก่ง Psychology มาก Sociology ก็เช่นกันนี่คือทั้งหมดผลงานที่น่าภูมิใจในปีนี้นะครับนอกจากนี้เรายังมีส่วนช่วยให้กับน้อง2คนที่ได้เข้าออกซฟอร์ดนะครับได้2คนได้2คนอีกด้วยนะครับก็ช่วยในการเป็นศูนย์สอบทำแอปพลิเคชันแล้วก็ศูนย์สอบ A level ให้กับน้องนะครับงั้นปีนี้มีผลงานที่น่าภูมิใจมากมายนะครับจริงตามคอนเซ็ปที่เรามีมาตลอดเนี่ยก็คือเราเน้นว่าเด็กทุกคนที่มาทำ A level ทำ UCAS กับเราเนี่ยก็คือต้องได้อย่างน้อยเนี่ยก็คือ top 10ในสาขานั้นๆ top 10 by subject แต่ปีนี้เนี่ยเราไล่ไปถึง top 5 top 3เรียบร้อยละครับผมก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจใช่เราก็จะไม่หยุดพัฒนาผลงานนะครับปีนี้ก็มีน้องๆเข้ามาเป็นร่วมใช่ครับโฮมสคูลของเราเยอะแยะเลยจริงๆลืมบอกไปว่าทั้งหมดนี้ก็คือเรียนกี่ปีนะ A level ปีเดียวนะครับ A level อันนี้ปีเดียวเท่านั้นนะครับใช่แต่ที่ปกติต้องเรียนกัน2ปีกันถึง2ปีนะครับทีนี้ในปีต่อๆไปลองคิดภาพครับ1ปียังผลงานดีขนาดนี้ใช่นะถ้าเราทำแบบ2ปีแบบเต็มๆถ้าเรามีเวลาให้ทํา2ปีผลงานจะดีผลงานจะดีขนาดไหนนะครับก็มารอดูกันต่อไปครับครับผม